ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำไทย PBS ขอน้อมนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เครื่องมือสื่อสารในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยพร้อมชมภาพความประทับใจจากไทย PBS ในนิทรรศการทรงสื่อสารวัฒนประชาไทยสู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทย PBS เชิญชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆณอาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 17:00 นเว้นวันหยุดราชการสอบถามเพิ่มเติมที่02790-2000ต่อ2423หรือ4497